ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับสำหรับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ล่าสุด Facebook ออกมายอมรับอีกนะครับว่ามีระบบอัตโนมัติที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อความส่วนตัวผ่านแชทในอินบ็อกซ์ครับมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ยอมรับครับว่า Facebook มีเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ตรวจสอบข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook Messenger โดยเป็นระบบที่ช่วยหาลิงก์มัลแวร์และภาพอนาจารเด็กแต่ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการนำเนื้อหาของข้อความส่วนตัวไปใช้ในเชิงพาณิชย์และบริษัทจะชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ใช้ในเรื่องนี้ให้มากขึ้นครับFacebook Messenger กลายเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากซัคเคอร์เบิร์กเปิดเผยว่าพบข้อความปลุกระดมส่งผ่าน Facebook Messenger ในประเทศเมียนมาครับก่อนหน้านี้ครับนักเคลื่อนไหวและผู้สื่อข่าวร้องเรียนว่ามีการใช้ Facebook เพื่อส่งต่อข้อมูลผิดๆกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงต่อต้านชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งซัคเคอร์เบิร์กยอมรับว่าระบบอัตโนมัติตรวจพบว่ามีข้อความดังกล่าวจริงและได้หยุดยั้งไม่ให้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวแล้วกรณีที่เกิดขึ้นนับเป็นเรื่องอื้อฉาวล่าสุดนะครับหลังจาก Facebook เปิดเผยว่าข้อมูลของผู้ใช้ถึง87ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐได้รั่วไหลตกไปอยู่ในมือของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ที่นำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ครับ